สมคิดเชื้อคงส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่จะถึงพรรคฝ่ายค้านเตรียมความพร้อมทุกอย่างยืนยันจัดหนักจัดเต็มในทุกมิติเพราะหลายปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารราชการแผ่นดินไร้ประสิทธิภาพทำประชาชนลำบากทั้งประเทศส่วนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลตั้งวอร์รูมทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์พร้อมตอบโต้ฝ่ายค้านลุกประท้วงเพื่อซื้อเวลาให้รัฐบาลนั้นไม่น่าหนักใจหากประท้วงมากประชาชนยิ่งเห็นพฤติกรรมของส.ส.คนนั่นเองทางที่ดีรัฐบาลควรที่จะฟังให้มากและชี้แจงในทุกประเด็นที่มีการอภิปรายจะเกิดขึ้นประโยชน์กับประชาชนมากกว่านายสมคิดกล่าวอีกว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในช่วงหลังออกอาการชัดเจนกลัวว่าจะโดนหักหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลจากพฤติกรรมที่ผ่านมาการประชุมสภาที่ล่มถึง17ครั้งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพรรคร่วมแตกความสามัคคีแน่นอนแล้วเพียงแต่ทุกวันนี้ที่เชื่อมั่นก็เป็นเพียงการออกมาปลอบใจตัวเองเท่านั้นส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันว่าสามารถรวบรวมส.ส.ได้มากถึง260คนนั้นอยากถามว่าแน่ใจหรือพรรคร่วมรัฐบาลก็รู้ดีว่ารัฐบาลไปไม่ไหวแล้วหากพลเอกประยุทธ์ยังลากอำนาจต่อไปประชาชนคงลำบากกว่านี้ทุกวันนี้ประชาชนหมดศรัทธาและหมดความเชื่อถือรัฐบาลแล้วหากฝืนต่อไปประชาชนคงหมดความอดทนและไม่ยอมรับรัฐบาลรวมไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนพร้อมให้บทเรียนคนที่ทรยศต่อศรัทธาประชาชนอย่างแน่นอน